สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วงการลูกหนังนะครับของประเทศเยอรมนีนะครับวงการลูกหนังของโลกนะครับ The World of Football นะครับสูญเสียวันนี้บุคคลซึ่งเป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่นะครับและนั่นก็คือฟรานซ์บัคเกนบาวเออร์นะฮะฟรานซ์บัคเกนบาวเออร์เนี่ยนะสำหรับคนซึ่งเป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เป็น Gen X เนี่ยจะได้เคยมีโอกาสเห็นบทบาทของเขาในฐานะทั้งผู้จัดการทีมโค้ชนะครับแล้วก็ผู้เล่นบัคเกนบาวเออร์เนี่ยถูกยกให้เป็นตำนานของวงการลูกหนังเยอรมนีลงสนามให้กับทีมอินซีเล็กทีมชาติเยอรมันไปทั้งหมด103นัดในช่วงซึ่งเขาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ย103นัดนะครับให้กับทีมชาติของประเทศของตนเองเคยพาเยอรมนีตะวันตกคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยในปีคริสตศักราช1974นะฮะตอนนั้นก่อน German Unification นะครับนี่คือในช่วงสงครามเย็นเลยเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเขาเป็นคนซึ่งพาทีมชาติของเขาชนะแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1974นะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะเขามีบทบาทอื่นเยอะนะฮะในฐานะกัปตันทีมเนี่ยนะฮะเขาทำให้ประเทศของเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี1974แต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเขาก็ได้มีโอกาสมีบทบาทในฐานะ professional footballer นะฮะเป็นแชมป์ European Championship นะฮะหรือฟุตบอลยูโร1สมัยด้วยให้กับทีมชาติเยอรมันตะวันตกนั่นแหละในปี1972แต่ว่าบทบาทของเขาที่เขาทำให้เขาเป็นตำนานก็คือว่าพอเขาแขวนสตั๊ดแล้วเนี่ยเขาผันตัวมาเป็นกุนซือพาทีมชาติเยอรมันตะวันตกนั่นแหละคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอีก1สมัยเป็นหนึ่งในทั้งหมด3คนนะครับที่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมในบทบาทของทั้งนักเตะและกุนซือนะครับในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้มีคนเพียงแค่3คนนะฮะที่เก่งขนาดที่เป็นทั้งกุนซือเป็นผู้จัดการทีมและเป็นนักเตะและได้แชมป์ฟุตบอลโลกทั้ง2บทบาทตอนที่เขาเป็นกุนซือทีมชาติเยอรมันตะวันตกนั้นได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปีคริสตศักราช1990นะฮะแล้วตอนนั้นเขาเป็นคนที่2นะฮะในปัจจุบันเขาเป็นคนที่3นะฮะที่คว้าแชมป์ทั้งในฐานะนักฟุตบอลและโค้ชคนแรกซึ่งเคยทำได้คือมาริโอซาเกาโลของประเทศบราซิลในส่วนของงานกับสโมสรเนี่ยนะฮะไคเซอร์นะฮะชื่อเล่นคือไคเซอร์เพราะเขาเป็นระดับสุดยอดตัวท็อปเนี่ยเขาเป็นผู้นำจริงๆนะฮะเขาเลยได้รับชื่อเล่นว่าไคเซอร์ฟรานซ์บัคเกนบาวเออร์เนี่ยลงสนามให้กับเบอร์เยิร์นมิวนิก582นัดและพาทีมเบอร์เยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละที่รู้จักกันในทุกวันนี้เมื่อก่อนเขาเรียกยูโรเปียนคัพง่ายๆเนี่ยนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาพาบาเยิร์นมิวนิกไปครองแชมป์ได้ถึง3สมัยติดต่อกันในช่วงระหว่างปี1973 1974 1974 1975 1975 1976คว้าแชมป์บุนเดสลีก้านะแน่นอนบาเยิร์นมิวนิกนะฮะบุนเดสลีก้าเป็นแชมป์อยู่แล้วนะฮะทั้งหมด4สมัยนะฮะก่อนที่จะไปค้าแข่งกับนิวยอร์กคอสโมสนะในช่วงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วช่วงที่ไปอยู่นิวยอร์กคอสโมสเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ร่วมทีมกับสุดยอดตำนานนักฟุตบอลอันดับที่1ตลอดกาลและนั่นก็คือเปเล่เขาได้ร่วมทีมนิวยอร์กคอสโมสเนี่ยกับเปเล่ในลีกในสหรัฐในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นช่วงซึ่งคนนั้นก็จดจำเช่นเดียวกันนะครับเขาแขวนสตั๊ดเนี่ยตอนปี1983นะครับก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับพาทีมชาติของเขาเข้าสู่บทบาทในการเป็นแชมป์โลกในปี1990แบคเคนบาวเวอร์เป็นที่รู้จักกันในโลกลูกหนังในชื่อเดอะไคเซอร์นะฮะก็คือองค์จักรพรรดิมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จด้านกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชื่อเสียงของเขาเป็นชื่อเสียงซึ่งถือว่าอยู่ในระดับตำนานนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้โลกของฟุตบอลนะครับสูญเสียฟรานซ์บัคเกนบาวเออร์นะครับเลเจนด์นะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลในเรื่องของวงการกีฬามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนีในยุค
หลังสงครามโลกจากเรื่องราวของตำนานของวงการฟุตบอลนะครับไปกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจไทยนะครับและปีมังกรปีแห่งการที่เราอาจจะได้เห็นการส่งออกนั้นเติบโตได้ถึง 4% ทำไมส่งออกอาจจะเติบโตได้ถึง 4% ในปีนี้ก็อาจจะไปไม่ได้เหมือนกันว่าในปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างถดถอยในมุมของผู้ส่งออกนะครับยอดการส่งออกนั้นหดตัวลงถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็คือว่าตัวเลขในปี2023เนี่ยยอดการส่งออกเนี่ยหดตัวเมื่อเทียบกับปี2022ฐานต่ำลงในปีที่แล้วอาจจะทำให้ตัวเลขการส่งออกในปีนี้เมื่อมีการประมวลในช่วงท้ายปีออกมาน่าจะเติบโตได้ถึง 3-4% คราวนี้มีรายงานชิ้นนี้นะครับแนะนำให้อ่านของ Exim Bank นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งผมดึงมาจากไทยพับลิก้าเนี่ยรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะได้เห็นตัวเลขส่งออกซึ่งโตได้ถึง 4% ในปีนี้นั้นมีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออ่านนะจะได้เข้าใจภาพรวมว่าเศรษฐกิจแห่งการส่งออกในปีนี้นั้นมีโอกาสซึ่งจะเติบโตอย่างไรนะครับอันนี้ดึงมาจากรายงานของ Exim Bank นะครับซึ่งเขาก็ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการส่งออกออกมานะให้บรรดาลูกค้าเขาอ่านนะฮะถ้าพูดถึงตลาดใหญ่นะโดยเฉพาะตลาดอินเดียและจีนมีประชากรรวมกันกว่า1ใน3ของประชากรโลกข้อมูลล่าสุดจาก UN ชี้ว่าปัจจุบันอินเดียมีประชากร 1,429 ล้านคนมากกว่าจีนที่มี 1,426 ล้านคนซึ่งไม่เพียงแต่แซงจีนในแง่จำนวนประชากรเท่านั้นแต่ยังแซงจีนในแง่ GDP growth ที่สูงสุดในกลุ่มประเทศ G20 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยเกิน 6% นะครับในช่วงปี66ถึงปี67คราวนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่เนื้อหอมที่สุดในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติโดยเม็ดเงิน FDI inflow เนี่ยย้อนหลัง10ปีสำหรับอินเดียเนี่ยของอินเดียนะไม่ใช่ของไทยนะของอินเดียเนี่ยระหว่างปี57ถึงปี66เนี่ยFDI inflow ของเขาโตเฉลี่ยถึง 8% ต่อปีนะฮะเทียบกับ FDI inflow ของทั้งโลกซึ่งโตเฉลี่ยเพียงแค่ 3% คราวนี้นโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีซึ่งค่อนข้าง pro business เนี่ยทำให้มีการมองว่าในที่สุดแล้วโมดีซึ่งยังเป็นเต็งหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมาสานต่อนโยบายเพราะฉะนั้นเสถียรภาพทางการเมืองนั้นมีปัจจัยดังกล่าวจะช่วยหนุนความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายและสร้างโอกาสในการส่งสินค้าของไทยหลายรายการโดยเฉพาะสินค้าชั้นกลางนะฮะสินค้าชั้นกลางที่สอดรับกับซัพพลายเชนใหม่ๆที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินเดียยกตัวอย่างคือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เคมีภัณฑ์และเครื่องจักรซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าส่งออกของไทยที่ส่งออกไปยังอินเดียซึ่งสามารถเติบโตได้ในแบบที่เป็นตัวเลข double digit ตัวเลข2หลักนะฮะพูดง่ายคือว่าในขณะที่การเจริญเติบโตของการส่งออกไทยเนี่ยตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างต่ำคือมันตัวเลข2หรือ 3% แต่ตัวเลขส่งออกสินค้าประเภทเครื่องจักรเคมีภัณฑ์ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์อะไรเงี้ยตัวเลขส่งออกนี้ของไทยไปยังอินเดียเนี่ยมีโอกาสที่จะทำตัวเลขโตได้ถึง2หลักอันนี้เป็นเส้นทางในการผลักดันในการส่งออกที่เห็นได้ชัดในมิติของเรื่องของการค้าขายกับอินเดียนะแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นในรายงานชิ้นนี้เขาชี้ว่าผู้ส่งออกไทยไม่ควรมองข้ามตลาดจีนไปด้วยเพราะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจีนในภาพรวมอาจจะขยายตัวได้แค่ 4-5% ชะลอลงกว่าในอดีตที่เคยขยายตัว 7-8% แต่ค้าขายและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนั้นค่อนข้างพิเศษในยุคนี้สมัยนี้ก็เป็น special partnership โดยกลไกนี้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มทยอยกลับมาก็ยังถือว่าเป็นโอกาสส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอาทิเช่นผลไม้อาหารขนมขบเคี้ยวเครื่องสำอางเครื่องใช้ในบ้านด้วยแม้ภาพรวมการส่งออกไทยในปี66จะมีแนวโน้มหดตัว1-2% อันนี้คือปีที่แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีตลาดใหม่ในหลายภูมิภาคที่นับว่าโตได้อย่างโดดเด่น
เช่นตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียที่กลับมาสานสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี65ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้การส่งออกของไทยไปยังซาอุดิอาระเบียขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้คือภาพรวมนะฮะในขณะเดียวกันถ้าไปดูตลาดสหรัฐนะฮะถ้าแบ่งออกเป็นโซนตลาดอเมริกากลางเนี่ยมีความน่าสนใจโดยเฉพาะเม็กซิโกที่เป็นฐานการผลิตสำคัญอันดับหนึ่งของสหรัฐโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งทออีกทั้งการมีข้อตกลงการค้าเสรี CAFTADR ทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้ภูมิภาคนี้เป็นสปริงบอร์ดนะส่งต่อไปยังตลาดสหรัฐและแคนาดาได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าที่นู่นเขามีข้อตกลงการค้าเสรีในทวีปอเมริกาทางตอนเหนือส่วนตลาดเอเชียกลางนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของ Exim Bank นะฮะตลาดเอเชียกลางประกอบด้วยคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานแล้วก็คีร์กิสถานเนี่ยมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเฉลี่ยราว 4% ในช่วง5ปีข้างหน้าอันนี้คือประมาณการระหว่างปี67ถึงปี71นะฮะและมีจุดเด่นจากการที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกอีกทั้งความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเอเชียกับยุโรปทำให้เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชียกลางนี้มีศักยภาพมี potential ที่จะเติบโตต่อเนื่องได้ไม่ยากยังมีประเด็นของตลาดในแอฟริกานะครับในทวีปแอฟริกาซึ่งสินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการจากความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาสะท้อนได้จากสินค้าส่งออกไทยหลายรายการซึ่งเติบโตสูงอาทิข้าวที่ไทยส่งออกไปแอฟริกาเนี่ยรวมทั้งทวีปเนี่ย11เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยโตถึง 30% อันนี้ก็น่าจะมีโอกาสผลักดันต่อในปีนี้ผลไม้กระป๋องโต 22% นะใน11เดือนแรกของปีที่แล้วรวมถึงสินค้าชั้นกลางที่มีโอกาสขยายตัวได้โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดแอฟริกาใต้โดยเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและการลงทุนหลักนะของแอฟริกาส่วนตลาดที่มีกำลังซื้อสูงโดยเฉพาะสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยมีผลกระทบนะฮะมี impact นะฮะต่อการส่งออกไทยสูงสุดด้วยสัดส่วนรวมกันเนี่ย1ใน3ของการส่งออกรวมทั้งหมดแม้หลายฝ่ายจะคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้และนั่นคือสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะชะลอลงในปี67แต่ก็จะไม่ถึงขั้นมีการถดถอย2ไตรมาสติดต่อกันไม่มี recession นะมันเป็นการชะลอแบบ soft landing เท่านั้นประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังเงินเฟ้อของสหรัฐและยุโรปชะลอลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 3.1% นะถึง 2.4% ตามลำดับนะก็ยังเป็นโอกาสในการส่งออกอยู่พูดง่ายคราวนี้สรุปภาพรวมในตอนท้ายในรายงานชิ้นนี้เขาชี้ว่าแม้การส่งออกไทยไปตลาดนี้ในปี66จะดูไม่สดใสนักสะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออก11เดือนแรกซึ่งหดตัว 8% สำหรับสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นรวมกันจากปัจจัยด้านราคาซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าสำคัญหลายรายการอาทิน้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์ยางเหล็กแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภูมิภาคอาเซียนยังมีเศรษฐกิจที่เติบโตได้เฉลี่ย 4-5% ในช่วง5ปีข้างหน้าสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นภูมิภาคที่ได้รับอานิสงส์มากที่สุดจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก decoupling สะท้อนได้จากมูลค่า FDI inflow ในภูมิภาคอาเซียนนี้ซึ่งเติบโตเฉลี่ย 20% ตั้งแต่เกิดโควิด-19 ซึ่งการที่ไทยมี strategic location หรือมีพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นไข่แดงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นความได้เปรียบที่จะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนได้อีกมากอันนี้ในภาพรวมนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดกระโดดมาถึงเรื่องอาเซียนโดยที่ผมไปพูดผิดว่าใช้คำว่าตลาดสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นการส่งออกของไทยไปตลาดในอาเซียนอาจจะดูไม่สดใสนักนะฮะสะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออก11เดือนแรกซึ่งมันหดตัวถึง 8% นะฮะของปีที่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีรายงานชิ้นนี้ของ Exim Bank เขาบอกว่าตลาดอาเซียนยังมีแววนะฮะมีแสงสว่างในเรื่องของการฟื้นตัวของกำลังซื้อทิ้งท้ายนะฮะโดยเฉพาะในกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม
ที่มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่ประทานหรือ supply chain กับไทยในหลายอุตสาหกรรมตลอดจนผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ก็มีวัฒนธรรมคล้ายไทยและยังได้รับอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์จากไทยค่อนข้างมากถือเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยหนุนการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องได้โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคคราวนี้รายงานของ Exim Bank เนี่ยเขาก็จะมองโอกาสสำหรับผู้ส่งออกในมุมซึ่งค่อนข้างบวกนะเพราะว่านี่คือธนาคารส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยอย่างไรก็ดีที่เขาอธิบายมามันก็เป็นอาการของสถานการณ์จริงก็คือยังไงตัวเลขการส่งออกในปีนี้เนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วแน่ปีที่แล้วหดตัวนะฮะ 1-2% มั้งปีนี้คงจะโต 3-4% อย่างน้อยนะฮะแล้วมันมีตลาดเกิดใหม่มันมีตลาดเดิมๆในอาเซียนที่ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตัวเลขการส่งออกไม่ค่อยน่าพึงประสงค์มันมีตลาดซึ่งปีนี้ค่อนข้างเสถียรไม่มีการถดถอยและนั่นก็คือ EU ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐเสร็จแล้วมันมีตลาดใหม่ๆซึ่งอยู่ในเอเชียกลางและอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งเห็นการเติบโตของการส่งออกจากไทยซึ่งก้าวกระโดดมากนะ 10-20% ไปได้โดยซ้ำไปนะฮะก็อันนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับความที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนในการค่อยๆฟื้นตัวจากภาคการส่งออกภาคการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งก็มานะในจังหวะที่สอดคล้องกับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับซึ่งมีความพอดีและเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะได้เห็นค่อยๆขึ้นในช่วงกลางปีค่อยๆลดนะค่อยๆลดในช่วงกลางปีตามที่ผมได้พูดไว้เมื่อเช้าในไลฟ์ยามเช้าค่อยๆลดในช่วงกลางปีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงร้อยทองแข็งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคองแข็งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114Voice Thaiweb Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweb กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาทSpeak the truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงWe'll be right back.
ไม่เคยชอบทัชสกรีนนะฮะอยากได้ฟิสิคอลคีย์บอร์ดคิดถึง BlackBerry อาจจะต้องดูสินค้านี้นะครับอันนี้เป็นบริษัทในประเทศอังกฤษ Clix Technology บริษัทน้องใหม่จากกรุงลอนดอนประกาศเปิดตัว Clix นะฮะเป็นเคสอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้ใช้ในการใส่ iPhone ฮะใส่ iPhone เข้าไปเพื่ออะไรก็เพื่อสำหรับคนซึ่งคิดถึงฟิสิคอลคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดที่พิมพ์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทัชสกรีนซึ่งเคส iPhone เนี้ยของ Clix เนี่ยมาพร้อมกับคีย์บอร์ด built in ด้านในตัวเครื่องคือผมพยายามทำความเข้าใจว่ามันจะ built in ยังไงนะแต่ว่ามันเป็นเคสคีย์บอร์ด built in ที่เสียบเข้าไปกับ iPhone ได้ดูด้านใต้เครื่องตัวเคสนี้มีราคา139ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 4,800 บาทก็ไม่ถูกนะฮะออกแบบมาสำหรับ iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max โดยเริ่มสามารถจัดส่งเวอร์ชัน iPhone 14 Pro ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นไปรุ่นอื่นๆอาจจะต้องรอต่อไปยังไม่มีใครนำเข้านะฮะเคสของ Clix เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บลูทูธนะฮะแต่ว่ามีพอร์ต USB C หรือ Lightning เสียบคือตัวผู้ USB C กับตัวผู้ Lightning เนี่ยเสียบเข้ากับไอ้รูเสียบที่เป็น Lightning โทษทีนะผมเข้าใจว่าเขาเรียกแบบนี้จริงคือ Lightning หรือ USB C ตัวเมียในตัว iPhone นะฮะพอเสียบเข้าเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์โดยใช้แท่นพิมพ์เล็กๆเหมือน BB เหมือน BlackBerry เมื่อก่อนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอย่างเช่น Backlight เช่นเดียวกับคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์รวมถึงปุ่ม CMD สำหรับการใช้งานที่เป็นคีย์ลัดต่างๆคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้มันเป็นสำหรับคนซึ่งติดCrackberry เดิมนะฮะ Click Technology ก่อตั้งโดย Content Creator สาย Gadget 2คนก็คือ Michael Fisher ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Mr. Mobile กับ Kevin Michaluk ซึ่งมีชื่อเล่นรู้จักกันในวงการว่า Crackberry Kevin คือเป็นคนที่ยังเสพติด BlackBerry อยู่นะฮะซึ่ง Click Technology เขาบอกว่าการเปิดตัวเคสนี้มาเนี่ยสำหรับ Creator เพื่อที่อยากจะได้จอเต็มๆและคีย์บอร์ดที่สามารถทำงานได้ทันที Clix คือคีย์บอร์ดครีเอเตอร์แรกสำหรับ iPhone เขาบอกนี่คือโลโก้ที่เขาเอาไว้ใช้ในการโฆษณานะฮะคิดถึง BlackBerry ไหมคิดถึงฮะแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วไอ้นิ้วของคนเนี่ยมันเริ่มวิวัฒนาการที่จะมีความคุ้นชินกับการพิมพ์แบบสัมผัสมากขึ้นนะฮะมันเกิดบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็น evolved trait นะฮะมันไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันเหมือนกับชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยเขาศึกษาตรงนี้เขาอาจจะเข้าใจถึงไอ้เรื่อง natural selection กับเรื่องของการใช้มือและการใช้นิ้วเพื่อสัมผัสกับสิ่งนี้นะผมเนี่ยรัก BlackBerry มากนะครับแล้วอยากที่จะใช้มันอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่า10ปีที่ผ่านมาความเคยชินและวิวัฒนาการกับทัชสกรีนนั้นมีมากขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์มันปรับสิ่งที่เกิดขึ้นในคนซึ่งเป็นเจเนอเรชันอัลฟาหรือเจเนอเรชัน Z เนี่ยจะมีความคุ้นชินกับการใช้ทัชสกรีนเนี่ยมากกว่าคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือรุ่นแม้กระทั่ง Gen X อันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มเห็นในสังคมมากทีเดียวนะฮะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆให้ดูอันนี้สำหรับคนซึ่งเป็นมนุษย์โบราณอย่างผมเนี่ยเราอาจจะอยากใช้ remarkable เนี่ยมันแปลว่าไม่ธรรมดาแปลว่าสุดยอดแปลว่า amazing remarkable 2คือสินค้าที่เป็นแท็บเล็ตที่มีเอาไว้ใช้เพื่อเขียนและวาดรูปด้วยปากกาเฉพาะกิจ
Unbox Therapy นะครับรีวิว Remarkable 2 แท็บเล็ตที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกระดาษคุณสามารถเขียนอะไรเข้าไปก็ได้เหมือนเขียนจดหมายเหมือนเขียนดินสอในจดหมายอ่ะด้วยกระดาษจริงๆอ่ะแต่มันเป็นกระดาษซึ่งมันเป็นแท็บเล็ตนะฮะพอคุณกดปุ่มเสร็จสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพิมพ์เข้าไปในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ The Remarkable 2เนี่ยพูดง่ายคือ Paper Tablet ฮะมันเป็นคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิ้วที่ปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนแพดอะนะฮะแล้วแบบ iPad อะแบบแท็บเล็ตของยี่ห้อต่างๆแล้วเสร็จแล้วเวลาคุณเขียนบนหน้าจอพอคุณกดปุ่มเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวอักษรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการพิมพ์ไปเลยมันเหมาะสำหรับคนซึ่งเป็นมนุษย์โบราณซึ่งไม่ชอบพิมพ์แต่ชอบเขียนชอบวาดรูปฮะมันออกแบบอะไรได้นอกกรอบดีผู้ซึ่งเป็นสถาปนิกก็อาจจะชอบก็ได้นะฮะ Remarkable 2ผมดูแล้วก็สนใจแต่ว่าเข้าใจว่าRemarkable 2เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้นะฮะแล้ว Unbox Therapy เขาก็นำมารีวิวยังไม่ได้มีการวางขายในประเทศไทยช่วงท้ายรายการผมจะขอพูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยนิดนึงฮะเมื่อเช้าผมไลฟ์ไปแล้วก็ค่อนข้างยาวแล้วก็อาจจะ unorganized เล็กน้อยคือจริงๆแล้วเนี่ย message ที่ผมต้องการสื่อสารให้ชัดเจนก็คือว่ามันมีหลายมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะฮะมันมีหลายมุมมองบางทีมุมมองของฝ่ายซึ่งมองว่ารัฐบาลควรที่จะได้ดอกเบี้ยนโยบายตามที่ตนเองนั้นมองว่าเหมาะสมเนี่ยมุมมองแบบนั้นก็จะมองว่าธนาคารกลางควรจะเป็นทีมเดียวกับการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมมองอีกมุมมองนึงซึ่งเป็นมุมมองซึ่งค่อนข้างสากลในการรักษาบทบาทหน้าที่ให้กับธนาคารกลางไว้ไม่ว่าจะเป็น ECB ไม่ว่าจะเป็น Fed ไม่ว่าจะเป็น BOJ BOE หรือธนาคาร Bank of Thailand มุมมองนั้นก็คือมุมมองที่เป็นมุมมอง conventional ว่าแบงก์กลางเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยความรอบคอบโดยการที่ไม่ปล่อยให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมากจนเกินไปบทบาทเนี่ยมันเป็นบทบาทซึ่งมีไว้ให้ธนาคารกลางเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ซึ่งต้องคอยมอนิเตอร์ต้องคอยสอดส่องดูแลและต้องคอยรับมือในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การแทรกแซงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐเนี่ยรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งนี่แหละออกนโยบายมาเนี่ยแล้วมีผลในการทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็น disequilibria ในเศรษฐกิจเนี่ยนะเป็นการแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานามีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจมีผลอย่างไรต่อตราเงินเฟ้อมีผลอย่างไรต่อตราการว่างงานการจ้างงานแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกลางนี่แหละที่จะคอยมอนิเตอร์และนอกเหนือไปจากการสอดส่องคอยดับไฟนะคอยคุมปริมาณของเงินในระบบบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในเลนนี้คือมีหน้าที่ในการช่วยรักษา stability ของเศรษฐกิจภาพรวมและในเลนเนี้ยบทบาทของธนาคารกลางเป็นบทบาทซึ่งถาวรและแกเป็นบทบาทซึ่งมีหน้าที่ดูแล stability ตรงนี้โดยที่แยกงานคนละภาคส่วนและอิสระจากรัฐบาลซึ่งอาจจะมองว่าตนเองมีหน้าที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นถ้ามองผ่านเลนส์นั้นเนี่ยแบงก์กลางก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะมาขยับดอกเบี้ยไปในทิศทางที่เป็นไปตามดัมริหรือนโยบายของรัฐในส่วนกลางโดยที่แบงก์กลางก็จะมีคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีอยู่เข้าใจว่าปัจจุบันมีอยู่7คนนะฮะมีผู้ว่า1คนมีอดีตรองผู้ว่า1คนมีรองผู้ว่าปัจจุบันอีก2มีนักวิชาการจากภายนอกซึ่งเป็นคนนอกอีก3อะไรเงี้ยนะฮะหรือคอนเซ็ปต์คือนักวิชาการภายนอก4แต่ว่าในที่สุดมีอดีตรองผู้ว่าเพิ่มขึ้นไป1คนโดยรูปแบบนี้เขาก็จะนั่งดูตัวเลขแล้วก็นั่งทำการประมาณการแล้วก็นั่งวิเคราะห์ว่าจังหวะในการขึ้นและลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมาะสมที่จะเป็นช่วงไหนระยะไหนซึ่งมันจะมีโมเดลเยอะแยะมากมายและมีตัวเลขซึ่งต้องติดตามและไม่สามารถทำตามดัมรีของผู้นำรัฐบาลได้
นะฮะถ้ามองผ่านเรื่องนี้การรักษาไว้ซึ่ง monetary independence ในส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญและเป็นสิ่งที่สากลโลกนั้นทำกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าประเด็นเรื่องดอกเบี้ยมันจะมีวิวัฒนาการอย่างไรแต่อย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ในช่วงเช้าหลายคนเชื่ออยู่แล้วว่าเราอยู่ในช่วงซึ่งเดี๋ยวแบงก์กลางเขาก็จะลดดอกเบี้ยอยู่ดีเฟดคงลดดอกเบี้ยกลางปีเช่นเดียวกันแบงก์กลางของไทยก็คงจะลดดอกเบี้ยกลางปีทั้งหมดนี้มันอยู่ในการคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะได้เห็นนะครับในปีนี้และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose Slogan เมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ